นับสนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันนะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเดี๋ยวเรามาทวนกันดีกว่าค่ะว่าภาพรวม12ราศีนะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ชาวราศีมังกรเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้เหมาะกับการที่จะลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจนะหรือว่าใครมาชักชวนทำธุรกรรมเองก็ตามแต่หัวใจคนที่มีคู่ถ้ามีปัญหาอย่าวิ่งหนีนะคะให้คิดทบทวนให้ดีแล้วก็หันหน้าพูดคุยด้วยแล้วก็เจรจากันด้วยเหตุและผลเล่นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองแม้ว่าจะมีทุนทรัพย์แต่ว่าจังหวะกับโอกาสดูเหมือนว่าจะไม่เอื้ออำนวยนะคะสำหรับใครที่คิดจะลงทุนหรือว่าลงทุนธุรกิจขนาดใหญ่เองก็ตามค่ะส่วนในเรื่องของหัวใจนะคะคนที่มีคู่มีปัญหามานานวันนี้ก็มีโอกาสดีๆเริ่มจะคลี่คลายได้บ้างแล้วเน้นโทนสีบรอนเงินหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานถ้าไม่ทำอะไรที่มันเกินตัวจนเกินไปก็มีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานค่อนข้างมีปัญหาทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานนะหรือว่าความยากลำบากกับการตัดสินใจก็วันนี้คิดให้ดีก็แล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่ควรทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลอื่นเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดให้ดีไม่ว่าจะเป็นการพูดจากับเพื่อนร่วมงานหรือว่าการติดต่อประสานงานต่างๆนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่โสดอยู่ระวังคู่แข่งให้ดีเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจถ้าไม่มีปัญหากับคนรักวันนี้คนที่อยู่ในบ้านนะคนที่อยู่ในครอบครัวก็อาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะคะต้องบอกว่ามีวันนี้มีเกณฑ์ให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษแต่ก็อย่าลืมในเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเองด้วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของการงานมีโอกาสได้พบกับสัมพันธภาพที่ดีนะรวมไปถึงในเรื่องของคอนเนคชั่นการติดต่อการประสานงานต่างๆนะคะแต่ว่าคนที่มีคู่วันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของคำพูดคำจากันด้วยนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องหนักแน่นให้ดีแม้ว่าจะพลาดนะหรือว่าอาจจะทำให้รู้สึกว่าเราติดขัดข้องก็อย่าเพิ่งเสียกำลังใจนะลองมองหาช่องทางใหม่ๆหรือว่าจัดวางระบบระเบียบในการใช้จ่ายใหม่นะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะวันนี้ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะลงตัวไม่ว่าจะเป็นคนทำงานประจำหรือว่าการทำธุรกิจเองก็ตามนะคะแต่คนที่กำลังคิดจะมีคู่หรือว่ามีคู่อยู่แล้วอย่าจับปลาสองมือนะคะวันนี้อย่ารักเผื่อเลือกเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของงานตนเป็นที่พึ่งของตนดีที่สุดวันนี้ขอความช่วยเหลือจากใครก็ค่อนข้างลำบากนะคะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่วันนี้ต้องรัดกุมให้ดีด้วยเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจระวังตัดสินใจผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นคนที่โสดเองนะหรือว่าคนที่กำลังอยู่ในช่วงของวิกฤตหรือปัญหาก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้ไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่เน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีนะคะท่านไหนฟังไม่ทันทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันก่อนนะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ชมอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่1 พฤษภาคม2515เวลาเกิดเที่ยงคืนฟ้าสว่างเป็นวันอังคารลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะแล้วก็ดวงชะตาตอนนี้แย่มากด้วย1พฤษภาคม15ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับผมถือว่าคุณเกิดเที่ยงคืนของคืนวันจันทร์เช้าเป็นวันอังคารนะครับฉะนั้นความจริงแล้ววันสากลนะคุณเกิดวันอังคารที่2ยังเป็นวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับ
ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44นะก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับความจริงในช่วงย่าง44ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยที่เพิ่งผ่านเข้ามาเนี่ยนะครับได้ไม่กี่วันปีนี้ในเรื่องของงานพอจะมีลูกฟุกพอจะมีในเรื่องของโชคลาภในแง่ของสภาพคล่องเองก็มีโอกาสจะปรับตัวดีขึ้นนะฉะนั้นปีนี้ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางบวกนะแต่ลึกๆเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาเดิมคือกาลีอยู่ในชั้นลึกๆของคุณปีนี้หาโอกาสนะครับหมั่นตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณชิสานะคะ29ตุลาคม2525เวลาเกิด 5:15 น.วันศุกร์ลัคนาราศีอะไรค่ะจังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชรปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับลัคนาราศีอะไร 5:15 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับกรกฎเมื่อสักครู่ก็อย่างที่ได้เรียนไปนะก็ยังพอจะมีลูกฟลุกมีเรื่องราวดีๆในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับส่วนในเรื่องของงานล่ะเป็นอย่างไรปีนี้ถ้าคิดจะเสี่ยงโชคก็ซื้อติดไว้แต่ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับของคุณเนี่ยถวายของมีคมนะจะเป็นมีดปอกผลไม้ก็ได้งานจะเด่นมากๆเลยเนี่ยนะเข้าย่าง34ปลายปีนี้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่5ธันวาคม2512เวลาเกิด16:46 วันศุกร์อาชีพค่ะตามพื้นชะตาทำอะไรดีสุขภาพการทำบุญด้วยพุทธในดวงสวยนะครับธุรกิจเรื่องการสื่อสารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกสถาบันการศึกษาตรวจกวดวิชานะพวกติวเตอร์นะครับการเป็นคนกลางในหน้าธุรกิจพวกงานขายตรงร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์เครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานอันนี้เด่นนะครับอีกกลุ่มนึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังขพันธ์หรือแม้กระทั่งของกินผมจัดเรียงให้แล้ว1 2 3ลองดูว่าตัวเองถนัดหมวดหมู่ไหนนะครับการปีจรเนี้ยทำบุญก็คือตามโอกาสสมควรนะในเรื่องของการทำบุญในเรื่องของพระพุทธศาสนาแต่ปีนี้ที่จะต้องไปแก้ก็ให้บริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับทะเบียนรถ8451ค่ะพุธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูทำอะไรจะติดขัดปัญหาสุขภาพก็พวกทางเดินหายใจคำพูดการเจรจาก็ต้องระวังใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8คู่หลังอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเป็นคู่มิตรดีอยู่แล้วครับเลขบ้านทับ2ค่ะดาวจันทร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์แต่ดาวทุกดวงมี2ด้านเสมอฉะนั้นขอให้กล้าตัดสินใจด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐพงศ์นะคะ30 กันยายน 2534ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:30 ทำงานค้าขายแล้วก็การเงินจะดีหรือเปล่าสิ้นปีนี้จะได้รออกรถยนต์ไหมดวงไม่เคยโกหกอังคารจะเป็นสีเมื่อเลยผ่านวันเกิดซึ่งวันเกิดของคุณก็อยู่ช่วงปลายปีนั่นแหละฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบนะของคุณเนี่ยกันยาก็ช่วงปลายปีจะมีมหกรรมใหญ่พวกงานยานยนต์และอย่างที่ผมบอกซื้อเวลาเขาปิดงวดคุณจะได้มาจิ้นเยอะมีส่วนลดของแถมอ้นว่ากันไปนะครับส่วนในเรื่องของการเงินสิ่งที่ต้องสภาพคล่องก็โอเคนะหลังวันเกิดก็ไม่มีปัญหาเอาตัวรอดนะครับสุขภาพด้วยพื้นชะตาฝากระวังพวกปัญหากล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังสายตาความดันระบบเลือดซึ่งจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจได้ในระยะยาวครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณประวีณานะคะเกิดวันที่29กันยายน2521เวลาเกิดค่ะประมาณบ่าย 3:00 ถึง 5:00 เย็นวันศุกร์ถามเรื่องงานค่ะความจริงจังหวะรอยต่อในเรื่องของงานทั้งย่าง36นะครับที่ผ่านมานะหรือแม้กระทั่งย่าง37ตอนนี้ก็ยังมีโอกาสขยับขยายแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าของคุณเนี่ย อาจจะต้องทำในสิ่งที่ไม่ถนัดเจองานที่ยากมิตรภาพความไม่จริงใจและช่วงนี้ไม่ควรที่จะเข้าหุ้นกับใครโดยเฉพาะการมีเอี่ยวในเรื่องของพวกสิทธิประโยชน์ระวังถูกหลอกเสียเปรียบนะครับของคุณหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัว SMS ต่อมาค่ะคุณกุหลาบนะคะเกิดวันที่1 พฤศจิกายน 2497เวลาเกิด1:09 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามเรื่องงานถามเรื่องเงินแล้วก็โชคลาภค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง61นะครับ61เนี่ยก็เสี่ยงโชคไม่เอา
นะครับแต่ว่างานพอจะมีฟุกๆบ้างนะเขาใช้คำว่าโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานใครมีศัตรูปีนี้ก็จะกลายเป็นมิตรนะครับคิดอยากกระทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองก็มีโอกาสจะสมหวังได้เม็ดเงินได้จำนวนเงินตามที่ใจปรารถนาแต่ไม่ใช่การเสี่ยงโชคนะครับส่วนบ้านเลขที่นะคะก็ทับ20ค่ะด้านเด่นคือสร้างสรรค์กล้าคิดนะครับแต่บางครั้งอาจจะต่างจากขนบนะทำอะไรดูแบบแผนด้วยใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและปิดที่เลข0ส่วนเบิร์นนะคะ44อันนี้คือด้านดีเฉลียวฉลาดแต่บางครั้งตกม้าตายง่ายๆนะทำบุญกับคนไม่ขึ้นจะช่วยเหลือใครดูให้ดีๆครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณส้มฉุนนะคะ11กันยายน2529เวลาเกิด 3:11 นาทีวันพฤหัสบดีอาชีพนะขายขนมครกชาววังอยู่ค่ะจริงๆของกินเนี่ยสำหรับคุณก็จะต้องมีการแปรรูปจึงจะสมรูปมากขึ้นความจริงขนมครกก็ยังไม่ได้สมรูป 100% นะลองพัฒนาฝีไม้ลายมือไอ้คำว่าแปรรูปก็เช่นอบแห้งแช่อิ่มหมักดองนะครับกระป๋องแช่แข็งอะไรพวกนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับของกินทำลักษณะนี้จะยิ่งสมรูปมากขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะแต่ปีนี้เกณฑ์งานไม่ค่อยดีนะไม่ให้ลงทุนใหญ่คุณเฉลิมโชคนะคะเกิดวันที่5ธันวาคม2513เวลาเกิดตี 2:55 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์แถมเรื่องการเงินการงานแล้วก็บอกว่าโชคลาภไม่ดีเลยเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์ไม่ดีแน่นอนฮะพื้นชะตาไม่ดีเลยอันนี้ฟังให้ชัดๆนะตลอดชีวิตก็พอเถอะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคนะไม่ว่าจะเป็นในระบบหรือนอกระบบก็ตามส่วนในเรื่องของงานปีจรแต่งานถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีนี้จะมีปัญหาลดน้อยลงถึงแม้ว่าจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้างก็เถอะนะครับส่วนสภาพคล่องก็ยังใกล้เคียงกับช่วงปีที่ผ่านมาหาโอกาสทำทางกับคนชรานะเหรียญ10บาทเงิน10เหรียญแบงค์10ใบว่ากันไปส่วนเลขบ้านทับ1จ้ะชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าดีครับส่วนทะเบียนรถ292ค่ะใช้ได้ทั้งคู่นะเสน่ห์และความสำเร็จแล้วก็941เนี่ยก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็เป็นเลขเขาเรียกว่าเป็นเลขแห่งความสำเร็จจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณหน่อยนะคะ11ธันวาคม2524เวลาเกิด 9:15 นาทีวันพฤหัสบดีการเงินโชคลาภการงานเป็นอย่างไรบ้าง 9:15 ตรงกับวันพระฤหัสบดีการเงินโชคลาภมันปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะจ๊ะ11เดือน12ปี24คุณหน่อยตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเบอร์โทรศัพท์83ค่ะ83เนี่ยระวังควบคุมอารมณ์มันทีปี๊ดง่ายนะโมหะจริตเยอะถ้าจะให้ดีนะใช้เป็น93ดีกว่าขยันหมั่นเพียรและจะประสบความสำเร็จครับ SMS ต่อไปค่ะ SMS ต่อมาคุณแอลนะคะ5พฤษภาคม2503เวลาเกิดเที่ยงคืน16นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีอาชีพขายก๋วยจั๊บยวนเน้นสถานที่หรือเปล่าชัดเจนนะครับเป็นคนวันพุธกลางคืนนะอันนี้ผมก็เคยถามมาแล้วแง่เลยและผมคงเคยบอกว่าให้ทำอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศใช่หรือไม่นะราหูเกาะศุกร์นะศุกร์อยู่เรือนเงินก็ทำได้ครับไม่ได้มีเงื่อนไขในแง่ของสถานที่เลือกทำเลดีๆนะคุณไปอยู่ท้ายซอยไม่มีคนทำอร่อยยังไงคนก็ไม่กินนะครับฉะนั้นถ้าดูทำเลทางวิทยาศาสตร์แล้วเหมาะสมค่าเช่าสู้ไหวนะแล้วก็ดูแล้วน่าจะมีศักยภาพก็ขอให้ตัดสินใจและปีนี้กรรมะเป็นสีด้วยแต่ฝากนิดนึงนะฟังให้ดีนะครับเกณฑ์งานดีแต่ดาวอาชีพได้รับผลกระทบฉะนั้นในช่วงแรกก็อาจจะมีอะไรขุกขักบ้างปรับสูตรบ้างนะแต่องค์รวมเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ถือว่าใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวแล้วกันจ้ะคุณสิทธิชัย27กันยายน2531เวลาเกิด 4:16 นาทีวันอังคารภาพรวมของดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องก็จะเลือกเตือนนะครับในแง่ของงานจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ปีนี้ถ้าขยับขยายเป็นบวกมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่สิ่งที่เป็นห่วงจริงๆจะเป็นในเรื่องของคนที่ไม่ชอบขี้หน้าคนอิจฉาตาร้อนคนไม่หวังดีพยายามอย่าสร้างศัตรูเหนื่อยนะครับและอีกประเด็นก็คือในเรื่องของสภาพคล่องถ้าไม่มีหนี้กลัวจะเป็นหนี้ถ้ามีหนี้อยู่แล้วก็อาจจะเพิ่มพูนมีเกณฑ์ซื้อของที่มีราคาด้วยท
ถวายเทียนพรรษาหลอดไฟนะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงนี่แหละครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปัญญีชมเชยค่ะจ้ะวันเดียวเปลี่ยนชื่อมาหรือเปล่าเปลี่ยนค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ19มกราคมพ.ศ. 2497 2497กี่โมงคะประมาณ 13 นาฬิกาค่ะไม่แน่ใจว่าตอนเกิดที่บ้านต้องมีนาฬิกาหรือเปล่าพ่อบอกว่าอย่างนั้นแต่ก็คือถ้าเป็นช่วงบ่ายก็คงจะไม่น่าพลาดนะก็คือน่าจะเป็นอยู่ในช่วงกลางวันนะครับปฏิทินก็ตรงกับวันอังคารเดี๋ยวสอบดวงกันนิดนึงนะเพราะไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกช่องปากทางเดินหายใจแล้วก็ปวดตามข้อบ้างไหมครับมีค่ะนะแล้วก็ช่วงหลังตอนนี้เริ่มเป็นหรือยังช่วงหลังเนี่ยโดยเฉพาะช่วงหลังไม่นะคะจะเป็นตรงช่วงไหล่อะค่ะช่วงไหล่เสามาตาก็ได้แต่ผมเตือนนะถ้าช่วงหลังไม่เป็นสิ่งก็จะเตือนให้ระวังนะโดยเฉพาะการยกของหนักๆต้องเซฟตัวเองอันที่สองบริเวณระบบสืบพันธุ์ด้านหน้าเนี่ยนะครับระบบภายในของสตรีพวกนี้นะก็ถ้ามีความผิดปกติให้ตรวจเช็คอาจจะไม่ถึงพวกกระเพาะปัสสาวะก็ได้นะครับค่ะจ้ะอ่ะมาจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยลัคนานะคะพอโอ้ยถ้าเวลาเกิดตลอดทั้งบ่ายมันเป็นได้ครับใช่มันช่วงประมาณ13นาฬิกาประมาณนั้นแหละค่ะขอจังหวัดที่เกิดอีกครั้งหนึ่งครับจันทบุรีค่ะจันทบุรีเป็นคนลัคนาราศีเมษเมษนะคะใช่เป็นคนขยันแต่ใจร้อนไหมล่ะขยันใจร้อนไหมเป็นไหมเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรแต่ว่าเป็นคนแบบทำอะไรก็อยากจะให้สำเร็จหรือเรื่อยๆไม่นะคะไม่ใจร้อนนะคะถ้าอย่างนั้นผมว่าคุณไม่นะถ้าคำถามที่สองมีปัญหาเรื่องราวของความรักบ้างไหมครับไม่มีค่ะผมว่าไม่ใช่ราศีเมษแน่นอนแสดงว่าช่วงเวลาที่เกิดไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นเมษเนี่ยทั้งอังคารเล็งลัคนาเสาเล็งลัคเป็นปินทุบาทก็เสียเรื่องคู่อังคารก็หมายถึงในเรื่องของความขยันความใจร้อนความมุทะลุถ้าไม่ใช่ผมว่าช่วงเวลาที่เกิดเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าคำทำนายในแง่ของสุขภาพเมื่อสักครู่นี้ก็ยึดถือตามนั้นเพราะผมใช้สัตว์เลขจับไม่มีปัญหาในแง่ของเวลาแต่โหราศาสตร์ไทยผมว่าคุณไม่น่าจะเป็นคนลัคนาราศีเมษหรอกนะครับมีความเป็นไปได้นะอาจจะเป็นพฤษภเป็นคนที่ใกล้ชิดในเรื่องของธรรมะไหมครับใช่ค่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอันนี้ไม่ได้ชมนะมักจะเผื่อแผ่มักจะแบ่งปันและทำอะไรในคลี่เกรงใจกลัวคนนู้นคนนี้จะคิดอะไรฉันทำแบบนี้จะดีไหมคนอื่นจะว่าอะไรหรือเปล่ากลัวคนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับแล้วก็ด้วยพื้นชะตาตลอดชีวิตส่วนใหญ่ด้วยความเป็นคนแบบนี้จึงได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอนะผมว่าคุณเป็นคนราศีพฤษภนะไม่น่าจะเป็นราศีเมษแต่ไม่ใช่พฤษภทุกคนจะเป็นแบบนี้นะผมทายในแง่ของอิทธิพลดวงดาวเฉพาะดวงของคุณอ๋อจ้ะนะก็ตามนั้นอ่ะจะถามเรื่องอะไรฮะเชิญฮะอาชีพนะคะเนี่ยทำอะไรดีอยากทำอะไรล่ะอยากทำอะไรมันก็ไม่มีเป้าหมายนะคะแต่ว่าเกิดมานี่ทำอะไรไม่เคยรุ่งเลยค่ะอ่ะอย่างนี้คือส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าอย่าใช้คำว่าไม่รุ่งเลยฮะรุ่งช้าแล้วพอรุ่งช้าเราก็ล้มเลิกนะครับใช่ใช่ของคุณเนี่ยดวงนี้นะผมเชียร์ให้เรียนโหรนะเหรอคะจะถามอยู่พอดีเกิดวันอังคารพฤหัสเป็นสีอยู่เรือนโหราศาสตร์โดยตรงเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์ครับและด้วยพื้นฐานจิตใจของคุณเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นคนดีพูดง่ายๆอาชีพเนี้ยคุณจะได้ช่วยเหลือคนและจะทำให้คุณมีความสุขและมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ด้วยนะค่ะนะก็เชียร์ให้เรียนโหนฮะสุขภาพก็ระวังเนี่ยพวกกระดูกนะพวกทางเดินหายใจหลักๆนะครับแล้วลูกกับครอบครัวนะคะตอนนี้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าขอโทษกับสามีนี่แยกกันมา10 ปีแล้วค่ะจ้ะแต่ไม่ได้อยากขาดจากกันนะคะคือแยกกันอยู่หรอกแบบข้อเหตุจำเป็นแต่จริงๆในดวงบอกว่าพื้นชะตาคู่อุปถัมภ์คุณพอสมควรนะ
ให้ความช่วยเหลือถูกไหมฮะถึงจะอยู่ห่างไกลกันแต่คู่ช่วยเหลือคุณฉะนั้นก็นั่นแหละไม่ใช่เมษหรอกถ้าเมษก็ไม่ค่อยดีคุณเป็นพฤษภนะแล้วก็บุตรมีกี่คนครับ2ค่ะจะพึ่งพาอาศัยได้บ้างไหมคะก็ขอโทษนะได้อยู่ใกล้ชิดกับคนเล็กบ้างไหมฮะกับคนเล็กไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะตอนนี้อยู่คนโตแล้วแต่ว่าอยู่กับคนโตค่ะกับคนเล็กจะเหมือนกับคุณพ่อเขานะก็คือถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดแต่ก็จะห่วงหาอาทรใช่เขาห่วงแม่อยู่ตลอดใช่คือที่ทายว่าอยู่ใกล้กันหรือเปล่าเพราะดูในดวงขึ้นมาว่าเขาช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าเป็นทรงเดียวกับคุณพ่อถึงอยู่ห่างแต่ก็อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆฮะห่วงหาอาทรแต่คนโตเนี่ยอยู่ใกล้กันแต่ร้อนนะครับมักจะมีปากเสียงกันอยู่เป็นระยะตลอดนะใช่คำว่าตบเลยเหรอนะก็แต่ว่าไม่ใช่เขาเป็นคนไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าในดวงบอกว่าคนเล็กเนี่ยจะถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่คนโตอยู่กันอย่างร้อนรุ่มหน่อยขุกขะหน่อยใช่ค่ะมีเรื่องปัญหาถกกันตลอดเลยแต่ให้มองในแง่วิทยาศาสตร์นะคุณแม่คนเราอยู่ใกล้ชิดกันเป็นลิ้นกับฟันไม่ว่าจะอยู่กันฉันคู่ครองคนรักหรือว่าพ่อแม่พี่น้องมีโอกาสกระทบกันแต่คนที่อยู่ห่างๆเนี่ยมักไม่ค่อยจะมีปากเสียงเป็นเรื่องปกติวิสัยนะครับใช่ตามนั้นหาที่เรียนโหนซะนะถ้าสะดวกเรียนกรุงเทพไม่เข้ามาเรียนแต่อาจารย์แต่อยู่ไกลมากไม่เป็นไรหาในจังหวัดก็ได้ผมเชื่อว่าทุกวันนิสสานนี้มีทุกจังหวัดนะครับเลือกสถาบันที่ดูน่าเชื่อถือนะขอลงทะเบียนต่อนะคะจ้ะเอาละเนาะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อที่ SMS นะคะคุณทิพย์5มีนาคม2511เวลาเกิดบ่าย 2:25 นาทีวันอังคารลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะวันอังคารถูกต้องนะครับลัคนาราศีอะไรเป็นคนลัคนาราศีกรกฎนี่ก็เหมือนกันฮะศุกร์เล็งลัคเป็นพินทุบาทก็ให้ระวังปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดโดยเฉพาะคนรักไม่เหมาะกับการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนะครับอาชีพเริ่มเมื่อไหร่ต้องดูก่อนว่าควรทำอะไรสุขโอ้แต่ก็เหนื่อยนะครับดวงนี้ก็เหมือนกันนะครับเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์คุณจะเป็นคนรู้จักคิดพลิกแปลงต่อยอดดีนะครับถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับพวกอีกกลุ่มนึงเด่นนะครับโชห่วยเบตเตเล็ดมินิมาร์ทนะครับค้าของเก่าสวนเกษตรถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็พวกพลังงานแก๊สน้ำมันเหมืองแร่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะทำฟาร์มปศุสัตว์เพาะสัตว์ขายนะทำเพ็ทช็อปพวกนี้คือสิ่งที่เด่นและอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้เงินลงทุนมากหน่อยก็พวกรับเหมาก่อสร้างขายวัสดุก่อสร้างรวมถึงพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิไลวรรณนะคะ22เมษายน2525เวลาเกิด 8:20 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการเงินนะโชคลาภมีหรือเปล่าคะ22เมษายน25วันพฤหัสบดีนะครับ 8:20 การเงินกับโชคลาภมีหรือไม่ถ้าโชคลาภถ้าจะเอาดีจริงๆรอเข้าย่าง35ก่อนนะแต่เล่นพอประมาณเพราะพื้นชะตาไม่ได้เด่นขนาดนั้นนะครับส่วนในแง่ของสภาพคล่องก็ย่าง34และ35ในวางแผนดีๆนะโดยเฉพาะย่าง35ที่กำลังจะมาถึงคือตอนนี้กาลีจี้เรือนอลิหลังเมื่อเกิดอลิเป็นกาลีนะก็ต้องบอกว่าเหนื่อยในเรื่องของเงินทั้ง2ปีครับ SMS ต่อมาค่ะฝากระวังอุบัติเหตุด้วยไปทำฟันขูดหินปูนทั้ง2ช่วงอายุย่างทะเบียนรถ3858 3858อันนี้คือขี้โมโหก็ได้นะ58เห็นผิดเป็นชอบก็ได้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะไปที่เลข8ทั้ง2เลขค่ะแล้วก็อีกคัน600 600ผมเข้าใจอาจจะเป็นเลขประมูลแหละนะแล้วก็สวยแต่ในแง่ของอิทธิพลของดาวมฤตยูนะคือภัยอาเพศความพลิกผันใช้ทะเบียนบ้านไงเลยเนาะใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข0ทั้ง2เลขแต่เลขบ้านเนี่ย213งั้นแสดงว่าเป็นเลขรถก็ถ้าเป็นเลขรถใช้นามพระพุทธมนต์นะครับเลขบ้านก็13มหาอุดนะเลข2ดาวจันทร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์ถือว่าดีครับส่วนอีกหลังนึงทับ2ก็เหมือนกันนะใจอ่อนที่สงสารมีเมตตาร้านทับ9สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จพระเกียรติดีนะครับแล้วก็รถอีกคันหนึ่ง3628นี่เลขล้วนๆนะ28ราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สิน
นะครับส่วน36เนี่ยสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณภาวัน5สิงหาคม2535นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:10 นาทีเป็นพุธกลางวันความรักจะสมหวังหรือเปล่าถ้าเจอช่วงนี้ดีนะถ้าเจอช่วงนี้ดีแล้วก็ด้วยพื้นดวงของคุณเนี่ยความสัมพันธ์ที่อยู่กินกันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยหวานนะแต่เขาจะซัพพอร์ตคุณและคู่ที่จะสมรูปต้องมีตำหนิจึงจะอยู่กันได้อย่างยืดยาวครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่วนใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 นะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็ตัวเลขนะเลขบ้านทะเบียนรถเปิดโทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ